เดี๋ยวฟันออกก่อนมันยากตอนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตองนะเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูบาวินะครับดันข้าวล้มหนาๆนะครับเรียบร้อยนะครับกำลังจะให้ชมดันข้าวล้มนะครับรู้สึกว่ามันจะติดตู้แล้วเดี๋ยวมารอชมการแก้ไขเวลามันติดตู้นะว่าเขาจะทำยังไงก็มันไม่ออกนะมันก็เลยต้องลงมาทำการโกยออกจากปล่องฟางนะครับใช้ตัวตะขอเกี่ยวมันก็กระจุกอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยอ่ะนี่นะครับใครบอกว่าขับรถเกี่ยวสบายนะบอกว่าใครๆก็ขับได้พอมันมีปัญหาเงี้ยมันจะยากหน่อยนะครับยิ่งบาวินี่ถ้าใครที่เคยดูคลิปเขาจะรู้ว่าน้องเขาจะมีขาข้างเดียวนะแต่เรื่องการลุยงานนี่คือไม่แพ้คนปกตินะครับเผลอๆดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวรอเขาโกยฟางออกก่อนก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างติดลึกนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับถ้ารถเริ่มมีอาการเราต้องหยุดก่อนนะมันติดไปลึกให้ออกก่อนถ้ามันออกไม่ทันก็คือต้องมาทำการโกยประมาณนี้โกยฟางแล้วก็จะเช็คดูตะแกรงด้วยนะครับว่าจะมีพวกเศษใบข้าวมันจะตันตรงตะแกรงไหมมันจะข้าวจะได้สะอาดนะครับเรื่องความคล่องตัวนี่เขาไม่แพ้ใครนะครับโดดขึ้นโดดลงนี่คือว่องไวนะครับคนปกติผมว่าไม่เร็วเท่าเขาหรอกก็เป็นปีที่2แล้วครับที่เขามาขับปั่นออกเดี๋ยวมาลองปั่นดูนะว่ามันจะออกหรือไม่ออกมันลำบากตอนขึ้นตอนลงนี่นะไอตอนขับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพอรถมีปัญหาทีหนึ่งก็หนักเอาเรื่องอ่ะลองปั่นดูแต่ใจเขาสู้จริงนะโดดขึ้นโดดลงทั้งวันนี่คือแบบทำเต็มที่อะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าออกหรือไม่ออกแล้วเหนื่อยนะนี่คือน้องก็
างกายไม่ครบ32นะแต่ก็ใจสู้นะใจมันรักด้วยเรื่องขับใครๆก็ขับได้นะแต่ถ้าร่างกายไม่ครบแล้วก็ใจไม่สู้ก็อยู่ไม่รอดนะครับต้องใจมันรักด้วยนะเมื่อกี้ก็ฟานติดตู้ไปสู้กันต่อไปครับ